ไขมันในเส้นเลือดค่ะต้องยกออกซะสักหน่อยไขมันในเส้นเลือดก็มันเป็นเนี่ยอาจารย์มันเป็นในเนี่ยมาเป็น10 30กว่าปีแล้วมั้งคะว้าวไม่ใช่ไขมันนะคะโทษครับเป็นในเป็นที่เล็บอะค่ะเป็นชราไหนเล็บนานมากละโทษนะคะครับแกะออกได้ไหมครับได้ค่ะรักษาก็ไม่หายอาจารย์มันจะดำฟังรักษาก็ไม่หายค่ะฟังเป็นเรื่องของภาษาที่มันไม่หายเพราะรักษามันนั่นแหละมันถึงไม่หายค่ะแล้วกำลังพูดถึงเชื้อราค่ะที่บอกเมื่อกี้นี้คำว่าเชื้อรากับหัวแม่เท้ามันคนละเรื่องนะค่ะเชื้อรามันอยู่ในหัวแม่เท้าค่ะเป็นเชื้อราในหัวแม่เท้ารักษามาแล้ว20ปีกว่าค่ะอาจารย์รักษาแล้วประมาณ20ปีค่ะค่ะที่มันไม่หายไปจากเราเพราะว่าเรารักษามันไว้เข้าใจในแง่ภาษามั้ยครับค่ะงั้นมาถึงงูงอกกำจัดค่ะโอเคนะค่ะดูสิว่าลุงหมอกำจัดง่ายบีฟอร์บีฟอร์ก่อนที่จะมาถึงผมถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเนาะค่ะอยู่ในเล็บค่ะอาจารย์อยู่ในเล็บเนาะค่ะมันกลางเล็บเลยอะนะโอเคในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันเป็นเท้าเนาะค่ะตื่นมามันต้องเดินแล้วด้วยค่ะโดยถ้ามันขึ้นเตียงนอนค่ะมันรบกวนชีวิตประจำวันทุกก้าวที่เดินไหมครับมันก็รบกวนใจเราอะมันเป็นอยู่ตลอดค่ะคาใจเนาะค่ะมันแค่เงื่อนไขคาใจเท่านั้นเองค่ะไม่เจ็บไม่ปวดไม่ค่ะแต่มันเขาจะดำดำดำเล็บมันเสียตลอดอ่าฮะเล็บเนี่ยมันร่อนมาด้วยธรรมชาติมันก็ร่อนออกมาแล้วก็มันก็เดี๋ยวมันก็จะดำเข้าไปอีกค่ะเหมือนกับว่ามันเป็นตลอดเวลาแค่นี้ก็ติดใจแล้วกลัวมันเสียแล้วกลัวเล็บถอดกลัวเล็บมันจะเสียหมดความจริงมันเปลี่ยนมากี่ครั้งแล้วเล็บมันงอกอ๋อไม่เปลี่ยนค่ะอาจารย์มันยาวออกไปแล้วมันก็ดำเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะร่นออกมันก็ดำมันเหมือนมันมีเชื้อตลอดผมเข้าใจหมดเรียบร้อยแล้วนะค่ะมาถึงสองมือก่อนลุงเปล่าลุงหมอนะงั้นต่อแต่นี้ไปขอให้ต้องสังเกตว่าหนึ่งดำมันจะหายไปหมดไหมเนาะค่ะเพราะว่ามันอยู่กับเรามันก็ไม่ขอข้าวเรากินมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดแต่เราคาใจเอาละเมื่อสองมือเปล่าจัดการให้แล้วคอยดูว่าดำนี่มันจะหายหมดไหมอย่าไปวอรี่มันเมื่อหมดมันจะมาอีกไหมนั่นเองโอเคนะ10ปีนั้น20ปีที่ผ่านมากับไม่น่าจะใช้เวลา1ปีไม่น่าจะถึงโอเคนะอาจจะไม่กี่วันก็จะไปดูซ้ำไปดูนะถามว่าเจ็บไหมครับเจ็บแต่ไม่มากค่ะทนได้เจ็บพอรู้สึกว่ามันมีอะไรไปโดนประมาณนั้นเนาะค่ะไม่ใช่เจ็บแบบ ไม่ใช่เจ็บแบบต้องทนไม่ใช่เนาะค่ะอันนี้ชื่อว่ามดไตค่ะดูสิสองมือเปล่าลุงหงอกนี่มันจะหยุดได้ไหมค่ะถ้าหยุดได้ภายใน3เดือนค่ะผมตั้งเป้านะ3เดือนนะค่ะ3เดือนเนี่ยตัวดำมันจะหายไปค่ะถ้าได้3เดือนค่ะแล้วรอ1เดือนอีก3เดือนค่ะไม่กลับมาอีกค่ะทั้งหมด6เดือนค่ะกับ20ปีที่ผ่านมาค่ะรอคำตอบนะค่ะผมให้อย่างช้าด้วยนะ3เดือนค่ะโอเคครับไปภายใน3เดือนมันจะไปได้ภายหนึ่งอาทิตย์ก็ได้เพราะภายในเนาะกลับมาเหมือนกันสังเกตนะความรู้สึกมันจะบอกเองครับเราจะรู้โดยความรู้สึกนะครับเรื่องพลังงานตรงนี้มันจะรู้สึกได้โดยความรู้สึกเวลาอธิบายกลับก็อธิบายผ่านความรู้สึกเพราะเวลามันยังบอกว่าหายหรือไม่หายมันคงไม่ได้ครับโทษครับครับเ
โปรดสังเกตพิจารณาด้วยความรู้สึกไม่ใช่เรื่องราวสติปัญญาเป็นเรื่องราวของความรู้สึกฟีลลิ่งแท้ๆเพราะพลังงานบริสุทธิ์นี่เวลามันทำงานมันเป็นไฟฟ้าสติมันเข้าสู่ระบบประสาทนั้นจึงยืนยันได้ความรู้สึกเป็นหลักแท้ในเบื้องต้นโทษครับก็เจ็บเนาะค่ะไม่เจ็บก็สบายนี่ค่ะโอเคครับอธิบายความรู้สึกสิว่าเป็นเช่นไรครับผมขยี้ลองดู before กับ after ก็ปกติเหมือนเดิมนะค่ะโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับค่ะงั้นเป้าหมายก็คือดูซิสามเดือนมันจะไปไหมค่ะตามภาพเมื่อกี้นี่ครับถ้ามันไปแล้วโดยหนึ่งเดือนเอ๊ะมันก็ยังไม่มาค่ะสองเดือนยังไม่มาอีกค่ะสามเดือนไม่มาอีกค่ะค่อยว่ากันค่ะเจ็บไหมครับเนี่ยมีเจ็บนิดหน่อยพอทนได้เหมือนกับคอยถามรู้ด้านความรู้สึกกันเองค่ะคล้ายๆมันเหมือนกับส่งสัญญาณให้รู้กันและกันค่ะประมาณนั้นอย่างอื่นมีไหมครับนอกจากหัวแม่เท้าก็ที่ฝ่าเท้าเดินแล้วเจ็บมันแข็งฝ่าเท้าทั้งซ้ายและขวาทางนี้ค่ะใช่เนาะค่ะเดินแล้วแข็งโอเคเข้าใจหมดแล้วเดี๋ยวนะคะอาจารย์ไอ้ของก็เนี่ยตรงนี้ค่ะโอ้โหไปทำอะไรมาอันนี้ขาหักค่ะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วรถยนต์ชนหักออกจากกันเลยว้าวแล้วก็ไปที่ไอ้เกงยีนทะลุเลยค่ะแล้วก็ไปใส่ขาไก่เลยใช่ค่ะหักออกเลยคราวนี้ความตกใจอยู่กลางถนนก็จะลุกขึ้นไปบนฟุตปาดปรากฏเท้าแล้วหันไปข้างหลังแล้วก็ต้องทรุดลงไปนอนกว่าจะรอรถพยาบาลมาครึ่งชั่วโมงดีนะมีประชาชนคนดีก็ใส่เหล็กไว้3ปีดีนะค่ะยังมีประชาชนพลเมืองดีค่ะก็ใส่เฝือกไว้3ไอ้ใส่เหล็กไว้3ปีตอนแรกก็จะไม่เอาออกคุณหมออีกคนบอกว่าไม่ต้องออกอายุเยอะอีกคนบอกเอาออกคันนี้มันสัมผัสด้วยตัวเราเองว่าเราเดินไปไกลสักแค่นี้ปากซอยรู้สึกมันเจ็บแล้วฮะปรากฏกระดูกต้องไปเอาออกเอาออกแล้วค่ะตอนนี้มีเอฟเฟกต์ไหมครับคันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีค่ะก็มีเจ็บบ้างเป็นบางครั้งถ้าเราเดินมากแต่ผมเดี๋ยววิธีใช้เพิ่มเติมนะค่ะเป็นผลพวงหรือเปล่าจึงมาที่รถฝ่าเท้าเป็นคำถามไม่เฉยค่ะโอเคนะค่ะเพราะว่าทางด้านซิสเต็มจริงๆนะอะไรก็ตามร่างกายที่มีการตัดแล้วก็ต่อค่ะค่ะแปลว่าผิดธรรมชาติอยู่แล้วอ๋อค่ะแต่ณวันนั้นเป็นเช่นนั้นค่ะถ้าหากว่าไม่ผ่าตัดผ่าต่อค่ะคงจะไม่มีขาเนาะค่ะก็ต้องขอบคุณแพทย์เข้าตรงนั้นค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะอย่าพูดถึงค่าใช้จ่ายตรงนั้นผ่านมาได้ก็ดีแล้วแหละค่ะแต่เวลามาถึงดูออกรู้ว่าฝ่าเท้าจะหายไม่ต้องนั่งค่ะนี่คือเป้าหมายสูงสุดค่ะแค่นะค่ะถ้ามันหายจริงหายใจไว้ครับคำตอบสุดท้ายก็อยู่ที่การนี่แหละค่ะข้อตกลงคือถ้าหากว่ามีคำว่าเจ็บขอให้บอกห้ามอดทนผมรู้ว่าผ่านคำอดทนมาเยอะของแค่นี้ไม่เยอะแล้วแต่จริงๆไม่อยากให้เจ็บนิดเดียวก็ไม่ได้ผมจะให้ตรงนั้นให้ได้ว่า
หมดไหมครับที่ว่าเมื่อกี้นี้ขยับไปดีสิครับเบาค่ะเบาลงไปในระดับที่เยอะนะฮะจากร้อยเหลือประมาณสัก50 50เอง50เท่านั้นเองนะก็จะโอ้แต่เบาเยอะค่ะเบาเยอะเลยถ้าเบาเยอะมันน่าจะเกินกว่า50มั้งเนาะค่ะค่ะมัน7070ได้อาจารย์70เข้าไปแล้วค่ะผมใช้ตัวนี้ช่วยหน่อยนึงค่ะค่ะใช้เครื่องผลแรงช่วยนิดนึงค่ะถ้ามันได้ร้อยชนิดก็ยิ่งดีค่ะแล้วมันจะได้สรุปว่าทุกทีมันยันเลยค่ะเวลาเดินพื้นสึกเจ็บเลยถ้าหากว่ามันหายที่นี่ไป8 90หรือว่า 100% ค่ะท่านบอกว่าลุงหมอคือผู้พิเศษไม่เอาค่ะเราไม่ต้องการคำนั้นเพราะว่าคนอื่นก็คำนั้นมีคนมาใช้เยอะแล้วค่ะเราก็ไม่ไปตามเขาค่ะเราเอาฟิลลิ่งแท้จริงเพราะว่ามันเรื่องธรรมชาติค่ะต้องเข้าใจธรรมชาติมากจังได้คำตอบสุดท้ายเป็นไงบ้างดีเลยครับอาจารย์ดีค่ะดีมากดีน้อยดีค่อยดีแรงดีกี่เปอร์เซ็นต์ดีมากค่ะโอ้โหอารมณ์จะขนาดนะค่ะไม่รู้สึกว่ายันเลยนะคะนั้นถามว่ารู้จักลุงหมอได้ไงครับเพื่อนแนะนำมาค่ะกี่วันมาแล้วที่เพื่อนเขาแนะนำนานมาแล้วค่ะแต่หนูได้ค่ะหนูไม่มีเวลามาหนูทำงานค่ะแล้ววันนี้ก็เกือบจะไม่ได้มาเพราะว่านัดกันแล้วว่ามาเจอตรงเนี้ยเที่ยงใช่ไหมคะคราวนี้หนูก็เข้าไปในบ้านแล้วก็เขาให้ตำลึงมาก็แม่อายุ94ก็อยากให้แม่เขาออกกำลังกายมือเพราะเขานอนมากเขาใช้วอล์กเกอร์ก็พอเดินได้ล้มมาครั้งแล้วลาวผ่าตัดไม่ได้แล้วตอนนี้คงจะหายแล้วเพราะ 2-3 ปีมาแล้วสัก2ปีก็บอกแม่เด็ดตำลึงพอแม่เด็ดตำลึงเสร็จยังไม่ทันเก็บแล้วค่ะแม่หน้าเก้าอี้นี้วอล์กเกอร์ก็อยู่ตรงนี้ก็คงจะเลี้ยวแต่ว่าเห็นแล้วค่ะเห็นลายๆว่าแม่กำลังจะลุกคนไปคนละทางแต่ไม่เห็นไม่พอนั่นแล้วเก้าอี้ล้มแม่หัวฟาดตัวเนี้ยเป็นลูกมะนาวแล้วก็ขับรถมาก็มือสั่นกังวลถ้าไม่ดีจะพาไปหาหมอก็คิดว่านัดแล้วต้องมาเพราะอยากรักษาตัวเองด้วยนัดที่นี่นัดโดยวิธีไหนครับก็โทรศัพท์ค่ะพอโทรศัพท์บ้านเดี๋ยวจะเข้ามาเพราะว่าเพื่อนบอกว่าต้องเปิดใจนะบอกว่าอย่างเธอจะรับได้หรือเปล่าก็เฉยๆเพราะเธอไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็หนูก็ทำใจว่าหนูมาหนูก็ 100% ว่าหนูจะมารักษาคำตอบสุดท้ายคือไม่เชื่ออะไรง่ายย้ำคำว่าไม่เชื่ออยากฟังก่อนเขาวินิจฉัยไปเองไม่ตอนนี้ไม่ใช่เขาแล้วมาถึงเราแล้วค่ะได้ยินว่าเธอก็ไม่เชื่ออะไรง่ายย้ำว่าไม่เชื่อนะค่ะไม่เชื่อไม่เชื่อโอเคนะค่ะไม่เชื่อไม่ใช่ความผิดค่ะเชื่อก็ไม่ใช่ความผิดค่ะแต่มาถึงวินาทีนี้ไม่เชื่อมันมีความจริงซ่อนอยู่ในความไม่เชื่อนั้นค่ะความจริงคือค่ะมันเจ็บมันปวดมันชาแล้วความจริงมันซ่อนอยู่ว่ามันก็หายเจ็บหายปวดหายชานี่คือของจริงแท้ตัวเรามาพิสูจน์ของจริงกันเราเคยพิสูจน์ผ่านกระดาษมาเยอะผมก็เรียนมาเหมือนกันคณิตศาสตร์เกือบบ้าเพราะมันเหมือนกันเลยโอเคนะก็รู้พอประมาณทางด้านวิทยาศาสตร์แต่ที่สุดแล้วหน้าวันนี้สิ่งนั้นเป็นสิ่งสมมติทั้งหมดแล้วสิ่งปรมัตถ์มันซ่อนอยู่ในสิ่งสมมติทั้งสิ้นค่ะ
แม้แต่นั่งนี่ก็สิ่งสมมตินั่งพูดนี่คือตัวสมมติแต่ตัวปรมัตถ์มันซ่อนอยู่ในตัวสมมติค่ะงั้นตัวปรมัตถ์นั้นจึงมาช่วยตัวสมมติให้เข้าสู่ภาวะปรมัตถ์ด้วยกันฟังทันไหมครับทันค่ะภาษานี้เป็นภาษาที่พุทธศาสนิกคณิกชนถ้าฟังไม่ทันก็จบข่าวค่ะถ้าหากว่าปรมัตถ์กับสมมติภาษาสองคำนี้ถ้าพุทธศาสนิกพุทธศาสนิกชนฟังแล้วไม่รู้เรื่องประมาณ 2,000 ล้านคน 3,000 ล้านคนเนี่ยเป็นเท่าฐานหมดยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่เป็นการพิสูจน์สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมาถึงนาทีนี้หนึ่งในจำนวนนั้นที่ทำหน้าที่อยู่คือลุงหงอกค่ะเข้าใจค่ะดีมากครับเพราะว่าฟังพื้นฐานมาพอสมควรค่ะนี่แหละฮะเพราะแม้ว่าจะมีอุปสรรคคุณแม่บล็อกเกอร์กับคนไปคนละทางโนเลยแล้วแม่ก็คือแม่บอกว่าไม่ไหวแล้วหนูพาหาหมอไปให้หมอฉีดยาแม่ไม่ไหวมาจับดูสิบอกแม่จับหลายหนแล้วแล้วยาก็ทาให้แม่แล้วบอกเดี๋ยวไปธุระเดี๋ยวมาไขมันในเส้นเลือดมีอาการเป็นไงนะอาการก็หมอคุณหมอจะบอกว่ามีไขมันอยู่ในเส้นเลือดคราวนี้ทานยามา2ปีแล้วค่ะนั่นคือหมอตัดตีแตกไปนะไม่ยุ่งเกี่ยวอาการของเราคือฝ่าเท้าค่ะอาการฝ่าเท้าแล้วก็บอกอาการมาสิแล้วก็เจ็บที่ใต้ฝ่าเท้านั่นแหละค่ะค่ะเจ็บใต้ฝ่าเท้าได้แล้วก็เชื้อรานั่นแหละค่ะเชื้อราค่ะเชื้อราก็บอกว่าต้องรอ1เดือน2เดือนไปเนาะค่ะส่วนอาการเจ็บหายเลยค่ะเนี่ยฮะต้องการอยากหายนั่นเองครับค่ะอยากหายเจ็บค่ะส่วนเชื้อราเนี่ยรอเวลาเขาค่ะโอเคนะค่ะคำว่าเจ็บปวดก็แล้วมันปะปนกันอยู่ค่ะปวดก็นี้ไม่ห่างกันหรอกค่ะถ้าบอกว่าหายไปจากเราหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับเจ็บปวดเดี๋ยวนะคะ80-90%ได้90%ค่ะเพราะมันแทบจะไม่มีเลยนั่นแหละคือความรู้สึกทางวิทยาศาสตร์เขาจะไม่ยอมรับความรู้สึกเลยค่ะมันเรื่องของเขาค่ะแต่ความเป็นจริงในธรรมชาติในตัวเราความรู้สึกไม่มีจริงนั้นเรามาวัดกันที่ความรู้สึกตัดเขาทิ้งไปเราก็จะรู้กันและกันระหว่างสมมติกับสัจจะเมื่อกี้นี้โอเคนะครับค่ะเอาล่ะ 90% ความสูงไม่สามารถบอกได้เป็นตัวเลขได้ค่ะสิ่งนี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถยอมรับได้หรอกแต่นั้นวันนี้เราเรียกว่าวิทยาศาสตร์ไปไม่รอดหรอกเรื่องสุขภาพค่ะผมยอมรับอย่างเดียวคือผ่าตัดผ่าต่อค่ะแต่หนูไม่ชอบวิธีนั้นค่ะหนูไม่ชอบโอเคดีแล้วนะครับถึงไม่ชอบก็ไปใช้บริการเข้ามาแล้วโอเคนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะวันนั้นเนาะตรงไหนคะอาจารย์แต่มันก็ผ่านไปแล้วเนาะถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่ได้รับกับสิ่งนั้นมาเอาล่ะแล้วต้องมาพบอาจารย์ไหมคะถ้าหากว่าปัญหาแล้วคำตอบคือไม่ต้องมาถ้าจะมีการแวะมารายงานสักนิดนึงค่ะถ้าก็เป็นไปได้จำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้หรือเปล่าครับ081ค่ะอาจารย์เท่าไหร่298-1158ค่ะโอเคครับมาเดี๋ยวครั้งต่อไปจะให้ดูตรงนี้ฮะโอเคค่ะก็พอดีมาตรงนี้ด้วยค่ะดูซิว่ามันมีความคืบหน้ากันโอเคนะจบข่าวเนาะขอบพระคุณครับอาจารย์ดีครับผมโทษครับโทษครับนี่เพิ่งมานะเพิ่งรู้จักกันเนาะค่ะโอเคอ่ะดีเลยครั้งแรกเจอกันได้ประโยชน์ขนาดนี้ 90% มันก็ไม่ธรรมดาขอบพระคุณค่ะว่าเป็นความดีความชอบก็ทำมาเยอะเนาะเพิ่งมาเจอกันได้